ขอช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะชื่ออะไรมาจากไหนนะคะสวัสดีครับผมชื่อธภัทรลือชานะครับปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดก็อยู่ที่ตำบลสุดเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะจริงๆแล้วเห็นหน้าคุ้นมากนะคะไม่ทราบว่าติดตามพระอาจารย์หรือว่าพบพระอาจารย์มานานแค่ไหนแล้วคะผมพบอาจารย์พระอาจารย์ลูมาประมาณเกือบ3ปีครับค่ะแล้วได้ประทับจิตตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับประทับจิตมาเป็นเวลานานแค่ไหนคะก็เจอครั้งแรกก็ประทับจิตเลยครับเพราะว่าเนื่องจากผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับเป็นนายกสมาคมคนตาบอดอุดรธานีนะครับแนะนําเพราะว่าเนื่องจากพระอาจารย์ได้ไปที่อุดรเป็นก่อนที่จะมาที่เชียงใหม่นะครับก็เลยแนะนำให้ผมก็เลยนำสมาชิกหลายท่านครับไปประทับจิตที่อุดรตอนนั้นครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนที่ประทับจิตนี่รู้สึกมีประสบการณ์อะไรเห็นอะไรแปลกๆหรือว่ามีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอะไรที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือเปล่าคะตั้งแต่การประทับจิตครั้งแรกเรื่องนี้นะครับถ้าจากพูดจริงๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถ้าโดยสรุปก็จริงๆเนี่ยมันพลิกผันชีวิตนะครับจากที่เราแย่เนี่ยหลายๆด้านเนี่ยมันดีมาทุกๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพนะครับด้านจิตด้านครอบครัวนะครับรวมถึงด้านการงานนะครับผมของผมนะครับก็ดีขึ้นหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับด้านอุบัติเหตุนะครับผมเนี่ยเดินทางบ่อยมากนะครับเดือนนึงก็หลายหมื่นเป็นน่าจะเกือบหมื่นกิโลนะครับตามดอยตามภูเขานะครับเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ตามป่าเนี่ยก็ทุกครั้งฮะมักจะเจออุบัติเหตุแต่ทุกครั้งที่เจออุบัติเหตุก็คาดแคล้วนะครับผ่านพ้นมาโดยตลอดโดยแบบไม่ได้คาดคิดนะครับโดยถ้าหากว่าถ้าคนไม่ประทับจิตเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่ถ้าคนได้ประทับจิตเนี่ยสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งบังเอิญครับเป็นเรื่องจริงนะครับเนื่องจากว่าจะรู้ได้เลยว่าพระอาจารย์ลูมาเนี่ยสามารถช่วยหรือท่านรับรู้เราได้จริงๆนะฮะและมาช่วยเราได้ทันจริงๆครับแล้วได้ยินว่าเวลานั่งสมาธิก็เห็นแสงสว่างแล้วคะคุณธภัทรเป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดแล้วปะคะเคยบอดอายุ13ปีนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งถ้าจริงๆก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ก็ได้แต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับจากคนเราเนี่ยมืดสนิทจริงๆนะครับเราก็ไม่เคยเห็นว่าสีตั้งแต่13ปีผมก็ไม่เคยเห็นสีแดงสีเขียวสีขาวก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่พอได้ช่วงที่นั่งประทับจิตเนี่ยเห็นเป็นแสงได้เสียงที่แปลกๆเสียงที่เราไม่เคยได้ยินแต่มันได้ยินจริงๆนะครับมันไม่ใช่อุปทานครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับก็ตรงนี้นะครับหลังจากประทับจิตอีกเรื่องหนึ่งก็คือการนิมิตนะครับคือการเรามีจิตที่สามารถรู้ล่วงหน้าถ้าหากคนไทยเขาเรียกลางสังหรณ์นะครับเราสามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกในจิตสำนึกของเราเองนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับค่ะแล้วก็คุณธภัทรไม่เคยเห็นพระอาจารย์มาก่อนเพราะว่ามองไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสัมผัสได้หรือเปล่าคะเห็นอาจารย์จากภายในจากในการนั่งสมาธิหรือว่าสัมผัสถึงพระอาจารย์ได้ยังไงบ้างคะอยากให้เล่าประสบการณ์เพราะว่าอยากจะรับรู้ตรงนี้น่าสนใจมากอะค่ะที่ผมไปทุกที่นะครับไปทุกที่เนี่ยผมก็เล่าให้หลายๆที่หลายๆคนได้ฟังว่าเราสัมผัสกับอาจารย์ได้โดยไม่ต้องเห็นด้วยตานอกของเราแต่เราสามารถเห็นด้วยความรู้สึกของเรานะครับว่าพระอาจารย์อยู่ข้างหน้าเรารูปพระอาจารย์มาช่วยเราเช่นผมเนี่ยจะนิมิตหรือฝันเนี่ยเห็นพระอาจารย์บ่อยมากครับนะครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับผมเนี่ยได้รับความเมตตาหรือบางจากพระอาจารย์หรือเป็นบุคคลที่โชคดีคนหนึ่งก็ได้ได้รับผ้าเช็ดหน้าจากพระอาจารย์นะครับแล้วผมก็นำมาไว้ที่หิ้งนะครับหัวนอนนะครับเตียงบนหัวตรงหัวนอนของตัวเองนะครับเพื่อบูชานะครับเพราะผมเชื่อศรัทธาแล้วก็เคารพมากนะครับแล้วผ่านไปฮะผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นหายไปครับหาแต่หาไม่เจอนะครับให้แฟนเนี่ยหาก็หาไม่เจอให้ลูกหาก็หาไม่เจอนะครับแต่ว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ฮะมาเข้านิมิตฝันเนี่ยบ่อยมากเลยครับเกือบทุกวันก็ว่าได้ว่ายังไม่ไปไหนครับยังอยู่กับผมนี่แหละครับอยู่ที่นั่นแหละแต่ก็ไม่มีนะครับผ้าเช็ดหน้าหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ในความรู้สึกมันมีในความฝันนะครับอันนี้ผมก็ยังแปลกอยู่นะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราถ้าคนไม่ประทับจิตเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าคนประทับจิตผมเชื่อมั่นผมถามทุกคนเลยครับว่าก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆผมทุกคนเลยนะครับแต่ว่าจะมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองครับคำถามสุดท้ายนะคะ
คืออยากจะถามว่าคือถ้าคนที่ไม่ได้มาประทับจิตในวันนี้เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าคุณธพัฒน์มีอะไรที่จะเล่าให้คนอื่นฟังคนที่อาจจะยังไม่เคยประทับจิตหรือว่ายังไม่เคยพบพระอาจารย์มาก่อนจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ายังไงบ้างนะคะครับผมบอกว่าผมอยากให้บอกเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะว่าทุกเราอย่าพึ่งไปว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งงมงายเราอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ผมว่าเราต้องลองดูแล้วการลองไม่ใช่ลองเพื่ออยากลองนะครับต้องมีความเชื่อและศรัทธาเพราะตัวความเชื่อและศรัทธานะครับต่อพระอาจารย์เนี่ยไอ้ตรงนี้ฮะสามารถให้เรานะสื่อถึงพระอาจารย์ได้มากขึ้นนะครับและบ่อยครั้งถ้าเราทำไปแบบไม่มีความเชื่อและศรัทธานะครับผมพลังที่อาจารย์ให้เราเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพลังที่เราได้รับพระอาจารย์เนี่ยจากครั้งแรกกับครั้งเนี้ยมันต่างกันเนื่องจากครั้งแรกผมเนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่าความศรัทธาผมเนี่ยไม่เท่าครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากผมนั่งสมาธิบ่อยครั้งนะครับและประสบการณ์ที่ให้ผมต้องเชื่อศรัทธาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นศรัทธาเนี่ยมันช่วยเยอะให้ผมได้รับตรงนี้เต็มๆเลยนะครับผมก็อยากฝากบอกเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนพิการหรือบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมบอกว่ามันมีทางออกนะครับแต่ว่าเราจะค้นหาทางออกได้อย่างไรนะครับถ้าเราหาทางออกที่ผิดทางเราก็ไม่สามารถเจอทางออกแต่เราถ้าหาทางออกที่ถูกทางเนี่ยเราก็สามารถเจอทางออกได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมมีความเชื่อและศรัทธาในตัวพระอาจารย์และผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความคิดคล้ายกับผมไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อตัวเราเองนะครับเพื่อครอบครัวที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในชาตินี้และชาติหน้าครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับ